สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะก็วันนี้ป้ามาในกรณีของเรื่องของป้าบ้างนะคะวันนี้ป้าก็จะมาแล้วก็จะมีเพื่อนๆป้าเนี่ยนะคะคือจากที่เคยเป็นศัตรูกันเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรเมื่อเราเจอปัญหาเหมือนกันนะคะวิตายแล้ววันนี้ป้าแต่งตัวแบบไอ้แต่งหน้าแบบจัดหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้นะคะป้าโดนคุกคามนะคะเพื่อจะให้ป้านี่หายไปจากโซเชียลนะคะก็คือเขาไม่อ้าวทำไมเป็นแดงๆอย่างนี้ล่ะคือคุกคามสามีป้านะคะนะคะก็คือ1โทรหาคุณรู้ใช่ไหมคะว่าป้าเนี่ยไม่มีใครสั่งให้หยุดจากโซเชียลได้นอกจากสามีป้าเขาก็ต้องการเล่นที่สามีป้าและสามีป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป็น private สูงนะคะแต่วันเนี้ยป้าจะมาพร้อมกับคนอื่นบ้างเรามาฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะว่าถ้ากำจัดป้าไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวป้าอนุญาตเข้าไปเลยนะคะถ้ากำจัดป้าแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรนะคะและทำไมเขาต้องการกำจัดทุกๆคนที่อยู่ในโซเชียลนะคะและเขาบอกว่าเขาอยู่ในฝ่ายที่อยู่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่มีการบุกรุกบ้านป้าเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ว่าคือสามีเขารู้จุดอ่อนป้ากันนะคะว่าสามีป้าเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลยนะถ้าเกิดความ private เขาหายเนี่ยเขาจะต้องการให้ป้าเนี่ยหยุดนะคะแต่วันนี้เราจะยังไม่พูดตรงนี้ป้าจะพูดจะคุยกับเพื่อนแล้วจะทักทายสวัสดีนะคะทุกๆคนที่อยู่ในห้องโฟนตรงนี้นะคะป้าเรียกอีหนิงไม่มาแต่เรียกคนอื่นเขามากันสวัสดีจ้าน้องเลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะพี่สาไปไหนอ่ะเจ๊ก้อยเราโฟนกันอยู่นะพี่ออกอากาศอยู่นะเรื่องของเขาานะคะเลรู้สึกยังไงบ้างที่ป้าโดนไล่ล่าที่หลีก็เคยโดนมาโดนไล่ล่าเอาไอ้อีหนิงเหรออืมอืมมาดูเลขคือเรื่องของเรื่องเลยนี่นะตอนแรกเสียงหลีไม่ค่อยชัดกว่าหาชีพบ้างนะอืมหนึ่งแป๊บนึงลิลิมาหรอโอเคได้ยินได้ยินได้ยินค่ะได้ยินค่ะเลยที่หลีต้องปรับตัวต้องปิดไมค์โอเคเดี๋ยวป้าปิดไมค์ก็ได้ปิดไมค์ช่วยแล้วเดี๋ยวป้าเปิดเอาเดี๋ยวปิดไมค์ค่ะตอนแรกเนี่ยออกจากกลุ่มมันมาเราก็เห็นว่าน้าแม่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ออกมาสู้แต่ที่ไหนได้หารู้ไม่พอรู้ไปอยู่กลุ่มมันนานเข้าเรื่องเน่าๆแม่งก็มีไงป่ะเข้าใจป่ะพอออกกันมานะก็มีเรื่องกันไอ้ห่ามึงแม่ก็แต่งเรื่องแบบนินทาให้ร้ายอ่ะเอาง่ายๆแม่งไปตั้งแบบว่านวนิยายเรื่องน้ำเน่าอ่ะไอ้สัตว์ตัวมึงบอกว่าอย่าไปดูหนังไทยเยอะดังประดำเน่าแต่มึงยิ่งกว่าหนังไทยไอ้เหี้ยนะแม่งให้ร้ายผมมิจฉาชีพ500,000บ้างให้ร้ายไปขอเงินคนนี้หลังบ้านเป็นร้อยคนบ้างโอ้โหแม่งเอามาแบบว่าชนิดที่ว่ามาหลอกคนที่แบบว่าไม่รู้อีโดอีเดอเอาง่ายๆนะไอคนฟังอ่ะไอคือรากฐานที่ว่ามันดูว่าเป็นนักสู้เนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยพอคนฟังมันบอกวิ่งไอหลีนี่แม่งต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเลยนะเวลาคุณจะฟังเนี่ยเรียนแม่งยังมีสองด้านคุณก็ต้องทุกสิ่งมันมีสองด้านทุกอย่างคุณต้องฟังความสองด้านแล้วคุณก็ไปวิเคราะห์เอาว่าของผมพูดกับมันพูดเนี่ยอันไหนคือความจริงนะให้คนที่แม่งโกหกอ่ะวันนี้แม่งพูดอย่างวันนู้นแม่งพูดอีกอย่างมันจำไม่ได้หรอกแต่ผมเนี่ยแม่งพูดเหมือนเดิมมันก็บอกว่าผมก็พูดเหมือนเดิมอ่ะก็กูก็ต้องพูดเหมือนเดิมสิอ่ะก็พูดความจริงกูไม่มีผิดไปจากเดิมเลยแต่มันเนี่ยสังเกตวันนี้มันพูดอย่างวันนู้นพูดอย่างตัวมันเองแหละยกบรรทัดฐานว่าผมเนี่ยเป็นลูกกระลงกะหรี่โอ้โหไอ้ห่านะตัวมึงชีวิตมึงเดิมทีใช่ว่าดีคนที่เขาบอกคนที่เขารู้เนี่ยนะแต่ว่ามันก็เอาบรรทัดฐานตัวมันเนี่ยมาให้คนอื่นทั้งนั้นนะไม่ว่ามันจะมาเปิดหน้าคนที่เขามามึงเอาลูกเอาหน้าคนนู้นคนนี้มาคุกคามโดยทาง Google แบบไปคุกคามเขานะแล้วล่าสุดนี่ผมได้ยินว่าโทรไปป่วนที่ผัวป้ายใช่ไหมใช่ค่ะโทรตลอดเลยโทรตลอดเลยแล้วก็ให้คนเนี่ยนะคะไปถ่ายรูปบ้านป้าที่อยู่บนเขานะเพราะว่าป้าอยู่ทั้งอพาร์ตเมนต์แล้วอยู่ที่แบบ
บนเขาแต่ก็ดีนะขอบใจมึงถ่ายรูปมากูก็เขาเรียกว่าอะไรแม่งตัดหญ้าไม่เรียบร้อยคือตรงนี้มันคือการคุกคามเพื่อต้องการให้ป้าเนี่ยหายไปจากโซเชียลหรือเพราะว่าเขารู้ว่าสามีป้าคือเขารู้ว่าป้าไม่รู้สึกอะไรหรอกใครจะด่าเหี้ยอะไรมันรู้ไงนะคุกคามแล้วใส่ร้ายป้ายสีนี่กูไม่สนใจเพราะกูถือว่าคนฟังเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินเองแต่สิ่งที่มันทำตรงเนี้ยมันต้องการให้คนที่มีแววเป็นนักพูดเนี่ยหายไปจากโซเชียลเพราะอะไรอย่างเช่นอ่ะไป Google แบบบ้านเหลเพราะไม่ได้ไปเองแต่ของป้าเนี่ยเขาให้คนที่ขาดเงินนะพูดกันง่ายๆเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจับไว้หมดเลยนะเหลเป็นรถคันเล็กๆสีน้ำเงินน่ะแบบน่าสงสารนะเหลคนที่ไปถ่ายรูปแบบที่รูปไอ้บ้านป้าบนเขาว่าบ้านพักตากอากาศอ่ะแต่วงจรปิดมันมีผมบอกเลยนะไอ้พวกนี้แม่งสกปรกก็ไม่ดีทางนะพม่าหนึ่งเลยนะผมก็โดนไอ้พ่อแม่ไปจูบปากกันแม่งล้วนกลายเป็นขัดเปลี่ยนลากดิเน่แบบนี้นะขัดเปลี่ยนลากผมนะก็มีแล้วก็พอไอ้เหี้ยพวกนี้ทำคนอื่นได้ผมก็ถามว่าสับมาสับไปผมก็อยากรู้ไงทำกับเขาได้พอกูทำกับมึงกลับกูจะรู้สึกยังไงถูกไหมไม่กลัวอยู่แล้วนะผมก็ทำกับมึงตั้งแล้วทำงี้มาที่มึงบ้าหรือเปล่าที่มึงทำเขาได้พอเขาทำมึงรับไม่ได้มึงก็มาออกช่องมึงกูทำอย่างนู้นอย่างนี้อ้าวถ้ามึงทำเขาไปทั่วหามึงสั้นมึงมาเนี่ยมึงมาไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลยแต่มึงมานี่นะมึงมาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรไปดิสเครดิตชาวบ้านเขาปิดไม่หาแต่ศัตรูมันละลานด่าเขาไปทั่วนะครับนี่คือความจริงนะนะอีหนิงเนี่ยนี่คือความจริงผมถึงบอกว่าเอ้ยใครแม่งไม่เคยฟังเอ้ยทำไมป้ามันมาพูดด่าป้าหนิงไม่เห็นป้าหนิงไปด่าป้าเพ็ญก็ใช่นะสิช่องใหญ่มันไม่ด่าหรอกแต่มันมีช่องนึงไงเอาไว้ทำเหี้ยไงช่องใหญ่ที่ดูเหมือนแบบว่ามีสาระจะมีช่องนึงเนี่ยนี่แหละคนบ้าอะไรมาตรงนี้มึงมาหาแดกกูไม่ว่าหรอกการที่ว่าเสียน้ำลายไปเนี่ยเขาอาจจะช่วยมึงค่าน้ำค่าไฟไม่ว่าแต่ว่าการที่ว่ามึงมาตรงนี้เนี่ยมามึงได้มาหาแดกเปิดเพย์พาวขึ้นมาเนี่ยกูไม่ได้มองเพย์พาวมึงก็หรูแต่กูมองเพย์พาวมึงเป็นกะลาขอทานไงมึงขอทานไม่เท่าไหร่แต่มึงมาให้ร้ายชาวบ้านเนี่ยโดยที่ไม่เป็นความจริงมึงสร้างนวนิยายต่างๆนานาเนี่ยมาประคมนะว่าแม่ผมนี่มันเป็นกะหรี่5ปีไปขายขายหอยที่ฝรั่งเศส5ปีได้เงินมาล้านนึงมึงบ้าหรือเปล่ามึงแก่ปูนี่แล้วใครจะไปขายฝรั่งเขาก็ไม่โง่เป็นวัวเป็นควายนะมีเงินเขาไปซื้อเด็กๆดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอฮะนี่ไงสร้างโง่มาแก้เลยพี่ยายของเฮียอันนี้นะเป็นเหตุของอีดอกทองหนีนะคะหนูจะพูดเลยนะอีหน้าผีสิงนะคะคือมันไม่บล็อกถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะไอ้ดำแบ็คสไปเดอร์ถ้ามึงเอาเรื่องคนอื่นมาโพสกูบล็อกเพราะว่ามันตกเขียนตั้งแต่มันอายุ13-14คือพ่อแม่เราน่ะฐานะทางบ้านยายตัวนี้พูดเลยนะคะแล้วก็เอามันไปขัดต่อกับพวกนายทุนแล้วนี่คือไปอยู่กับนายทุนประมาณรอบสองสัก14-15ก็โดนนายทุนกลมคืนอีดอกทองเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่สาวันชีวิตนี้นะชีวิตบัตรซบเนี่ยชีวิตบัตรซบทุกวันนี้การกระทำก็ไม่มีใครครบมีแต่พวกเขาเรียกว่าเหี้ยเหมือนกันแหละทุกวันนี้นะไปดูได้เลยนะแม่งใส่ร้ายคนต่างๆนานานะกี่ร้ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนมันเป็นดิสเครดิตเขาหมดอะแต่ว่าคนไม่รู้เนี่ยที่ว่าไปฟังเราก็ว่าไม่ผิดหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องฟังความสองด้านคุณถ้าคุณฉลาดคุณนิ่งฟังแล้วแบบว่าดูดิไอ้นี่พูดยังไงไปมาเดี๋ยวคุณก็จับไก่ได้เข้าใจป่ะนี่แหละนะแล้วช่วงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าป้าวันเพ็ญต้องโดนหนักไงน้องกอดถูกป่ะนะก็คือเขาใจค่ะเพราะว่าคือเรื่องมันเยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นพวกเราเนี่ยค่ะออกจากแล้วก็คืออยู่ในกลุ่มพวกมันนะคะแล้วสุดท้ายท้ายสุดพอเราออกมาจากกลุ่มพวกมันปุ๊บก็โดนสั่งไปป้ายสีทันทีไอ้ยันยังหนูเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่หนูอาจจะโดนน้อยกว่าฮีรีนะคะแล้วก็ตอนที่สมัยลูกเคนเนดีก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ก็ถามอีดอกทองหนูว่าไปด่าละลาชาวบ้านทำไมอีดอกทองนี่แทนที่จะตอบคดีดีนะคะบอกทำไมมันเรื่องของกูเลยไปพูดโอ้โหพูดจาแบบใครใส่ให้ตอนนั้นไฟเย็นเนี่ยพ่อจะถามเขามี
ปัญหาเขาออกมาจากอะไรอ่ะตาสนามหลวงอะไรไอ้เราก็มีความแบบว่าเอ้ยน่าสงสารเราก็หลังบ้านไปบอกลุงเคนดี้ใช่ไหมให้ลุงเคนเนี่ยช่วยไฟเย็นหน่อยใช่ไหมแต่เรื่องเงินเนี่ยไปคุยผ่านตัวเองผมติดต่อให้แต่คุณน่ะจะส่งเงินจะส่งอะไรคุณก็ไปคุยกับไอ้แยมันเองถูกไหมตรงนี้ลุงเคนก็ส่งไป50,000กว่าทั้งหมดมัน1,585 ดอลลาร์นะโดนหักค่าส่งไป85เหลือ1,500และไอ้แยมจะโดนหักไปทางอีก20 ดอลลาร์ดังนั้นไอ้แยมจะได้รับ1,480 ดอลลาร์ทั้งหมดก็คูณ33ไปเป็นเงินเท่าไหร่เกือบ50,000พออีออกมาพอผมออกมาจากกูมินิกพอมีเรื่องกันมันมาใส่ร้ายลุงเคนอีกว่าลุงเคนเนี่ยที่ไปเอาเงินคนโน้นคนนี้มานะเสร็จผมบอกเฮ้ยทำไมไอ้ไฟเย็นมันก็รู้ทั้งรู้นะแต่มันไม่ออกมาพูดอะไรนะผมเป็นคนอยู่ผมก็ต้องออกมาพูดบอกว่าเออมึงมาใส่ร้ายเขาเสร็จไปมาผมก็เลยบอกว่าแยมเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะโฟนไปหานะผมจะถามเรื่องนี้หน่อยไอ้แยมมันก็คงจะหัวกับอีดิงนะหัวกันเรื่องเงินเนี่ยผมก็เลยโทรไปคราวนี้แต่ผมดักทางไว้รู้ว่ามึงต้องไปหัวกันแล้วโทรไปถามว่าไอ้แยมก็แบบว่าเออลุงเคนส่งมาแค่นี้เอง1,000บ้าอะไรเพราะว่าอีดิงมันเอาไปให้ร้ายว่าลุงเคนที่ไปเอาเงินคนนี้คนนู้นคนนี้มา50,000กว่าแล้วก็ส่งไปให้ไอ้แยมแค่1,000ไอ้แยมก็เลยบอกว่าเออได้มา1,000มันไม่จริงครับนะหลักฐานผมก็มีในช่องนะมีให้ดูว่านี่เป็นเงินลุงเคนส่งไอ้แยมก็เอาไปอะไรมาไม่รู้ผมก็บอกว่าเอ้ยลุงเคนเขาชื่อผู้ชายไม่ได้ชื่อผู้หญิงไอ้แยมก็บอกอ๋อหยิบไปผิดแต่โทษทีมึงก็ใส่ร้ายเขาในคลิปไปแล้วล่ะใช่ไหมคราวนี้ผมก็เลยถามว่ามันก็เลยสร้างนิยนวนิยายโกอีกว่าลุงเคนไปเอาเงินพี่สามาอีก70,000เป็น120,000นี่อีดิงอีดอกทองนะผมก็เลยถามแยมตั้งแต่เราคุยกันลุงเคนแยมผมรู้จักพี่สายังไอแยมก็หลุดปากมาไม่รู้จักค่ะยังไม่รู้จักอ้าวแล้วอย่างนี้ลุงเคนจะไปเอาเงินพี่สามาจากไหนให้ไฟเย็นนี่ไงพอความเริ่มแตกเข้าอีดิงก็เลยป้ายขี้บอกว่าเอ้ยกูไม่เกี่ยวถามไอ้ลบมันนุ่นอย่างงู้นอย่างนี้อ้าวก็มึงเป็นตัวคนตัวตั้งตัวตีอ่ะมึงหัวโจกอ่ะเอ้าอะมึงใส่ร้ายเขาต่างๆนานานะคนไอ้ไฟเย็นก็เหมือนกันคนก็ให้ตังมามึงแทนที่ว่าจะออกมาพูดอีดิงใส่ร้ายมึงไม่แต่มึงไม่ไงมึงกลับรวมหัวแล้วให้ร้ายคนที่ให้เงินมึงมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ปะตั้งแต่นั้นมาผมก็มองโอ้โหกูไม่เอาดีกว่ามึงนี่แม่งทุเรศอะเข้าใจปะทุเรศอะมึงมาหาแดกไม่ได้ว่าเลยนะเว้ยแต่มึงมาให้ร้ายชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมิตรไม่สร้างแต่ศัตรูมึงต้องการดิสเครดิตคนนู้นคนนี้มึงทำไปเพื่ออะไรฮะเข้าข่าวแกนะคะหนูบอกให้เฮียหลีไม่ได้ว่านะคะอีดอกทองเนี่ยแต่มาใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านเนี่ยจะได้เป็นความจริงเนี่ยทำให้ค่อยรับความเสียหายอ่ะอีดอกทองเนี่ยแล้วถ้าเขาเป็นบ้านมาเฮียมันเอาเรื่องไปเล่นไหมนะคะเปิดหน้าแล้วคะเราเออกูก็มาไปคุกคามบ้านเขาอีดอกทองเสียพวกเนี้ยแง่แง่มันอ่ะเออผมถึงบอกไงบ้าหรือเปล่าทำไปเพื่ออะไรโอ้โหใครพูดมานี่ดูเหมือนแบบพูดแบบเขาเรียกว่าตอแหลเป็นไฟนะลื่นนะหนิงเนี่ยมันไม่ใช่มาต่อสู้นะคะเฮียเฉลี่ยใช่มาต่อสู้อีดอกทองเนี่ยมันคือเกลี่ยเข้ามาหาแดกฉกฉวยโอกาสในการต่อสู้แอบอ้างของพวกคำว่าประชาธิปไตยนะคะแต่ความจริงประชาธิปไตยของมันไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่จุดประสงค์คือเข้ามาหาเด็กไงแล้วดูสันดานของมันคือสันดานระยำด้วยไงมันก็เลยทำสันดานตรงนี้ออกมาด้วยเดี๋ยวป้าจะถามพวกคุณนะเดี๋ยวป้าจะถามเจ้าทองเนี่ยป้าจะถามมีเจ้าคุกแค่1-2คนนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าจะถามพวกคุณนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยต้องการให้ป้าหายไปจากโซเชียลโดยการคุกคามสามีป้าเพราะว่าสามีป้าใช้คำว่าคุกคามสามีป้าที่เป็นฝรั่งนะเพราะฝรั่งนี่เขามีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ถ้าเรามายุ่งเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้อะไรตรงนี้นะแต่ป้าบอกว่าป้าได้ความสุขที่มีโอกาสได้พูดความจริงมีสิทธิ์ที่ได้พูดด่ารัฐบาลที่เราอยากด่าของป้าช่องเฉพาะช่องป้านะช่องอื่นไม่เกี่ยวแล้วเขาต้องการให้ป้าหายไปเนี่ย
พวกคุณคิดว่ายังไงมีความคิดเห็นยังไงที่เหมือนกับว่าคนเดียวที่จะสั่งป้าได้คือสามีป้าแล้วเขาไปเริ่มตรงนั้นไงเพราะเขารู้พวกที่คนที่คบป้าจะรู้ไงว่าป้านี่จะเป็นเกงคนเกงเอวเกงใจสามีมากเลยอ่ะคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าไงจะอยู่แค่คนเดียวว่างั้นเถอะทั้งช่องเนี่ยทั้งยูทูบจะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยว่างั้นเถอะค่ะค่ะเชิญพูดเลยลูกไอ้มาก่อนเลยนะไอ้เราเคยทะเลาะกับป้านะผมก็เห็นนะเอ๊ะทำไมป้าเรามีเรื่องกันนะผมก็ด่าแต่ว่าความที่ว่าผมเห็นว่าเอ๊ะป้าแม่งโดนลุมไว้นะเออก็เหมือนแบบหัวอกผมว่าไอ้เหี้ยครั้งนึงเนี่ยผมก็เคยโดนพวกมันลุมน้องก๊อฟช่วงตอนที่ลุงเคนเสียอีเบนไปจูบปากกับอีหนิงน้องก๊อฟก็ไม่ว่าตอนนั้นทำงานผมโดนลุมคนเดียวผมไม่เห็นว่าอกป้าแม่งเหมือนกับเราตอนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่โดนพวกมันลุมนะเราก็เลยเกิดการให้อภัยให้ก็เลยมารู้ว่าหลังมารู้ว่าไอตัวต้นคิดหรือว่าตัวต้นเหตุก็คืออีหนิงไงนี่ไงแล้วปากหลายคนเนี่ยที่โดนมันด่านะเวลาออกจากมันมันก็ตามนินทาเขาว่าคนนู้นคนนี้พอไอคนพวกนี้แม่งออกมาได้จับเขาคุยกันบอกว่าเธอเคยว่าฉันอย่างงู้นอย่างนี้ไหมเธอเคยว่าฉันอย่างงู้นนี้ไหมพวกไม่ใช่นะแต่อีหนิงเป็นคนพูดก็นี่ไงเขาก็ถึงบางข้อกันไงเข้าใจไหมอ้าวเนี่ยคนมันเป็นแบบนี้ไงมึงจะให้เขาไปไหนอีหนิงถ้ากูถามจริงๆมึงต้องไปเข้าใจป่ะเพราะมึงมันจังไรเกินไอ้ฮะจริงป่ะน้องก๊อฟมึงจังไรเกินครับคนนี้เขาไม่ทำแล้วใครเหี้ยมันเป็นที่สันดานของอีดอกทองนี่นะหนูบอกตามตรงเลยนะคือมึงอะไม่ได้เข้ามาต่อสู้ประชาธิปไตยหรอกแต่มึงคือกะหรี่ปะผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งนะในประเทศเยอรมันที่เข้ามาแอบอ้างคำว่าประชาธิปไตยใช่ไหมปะแล้วก็หากินในการเปิดบัญชีเพย์เพาพอมีความรู้จักมาปุ๊บเนี่ยมึงก็ได้รับเงินจากตรงนี้แล้วก็ด้วยนิสัยแตกของมึงคือความริษยาแล้วก็ชอบโจมตีให้รายชาวบ้านอยู่ด้วยอะมันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นเกิดมาประมาณนี้แล้วค่ะนั่นแหละเล็กสองทางเลยนะเว้ยแม้ว่าคนไม่เกี่ยวมันก็ไปเอาลูกหรือก็ทำชื่อเขามาไปด่าสถาบันอย่างนี้แล้วไปเอาไปที่บ้านสิบอกมึงสกปรกทุกอย่างนะสกปรกมากทั้งนี้ล่าสุดนี่นะคะพี่สาที่แกอยู่เบลเยียมนะคะก็โดนเอาลูกนะคะไปปลอมแล้วก็เอาไปด่าดอกทองอีสารเลวสารเลวมากค่ะท่านผู้ฟังผมจะบอกเลยนะคะว่าอีดอกทองเนี่ยมันเลวจริงค่ะเพราะอีดอกทองนี่นะคะมันคือตัวที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดเป็นคนบงการมีคนชักใยอยู่อีหนิงเนี่ยจะเจอหน้าเป็นตบหน้าเป็นดอกเลวนะโอ้คนเลวใครอะมันเลวฉันไม่เลวเลยเมื่อก่อนหนูก็เคยเป็นเหมือน FC มั้งคะก็คือเราก็ชื่นชมมันนะโอ้โหตายแล้วเป็นคนที่กล้าเนาะอะไรเงี้ยกับสุดท้ายพอเห็นพฤติกรรมในกลุ่มโอ้อีเหี้ยนี่เลวมากเลยตายสุดๆตายถูกว่ามันบ้าหรือเปล่าทุกวันนี้มึงเอาความเท็จมาสู้กับความจริงก็ความเท็จของมึงพูดวันนี้พูดอย่างวันนู้นพูดอย่างแต่ความจริงมันก็พูดแบบเดิมๆแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงนะเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยนี่มันบ้าแล้วทุกวันนี้มาโต้กับความเท็จมันจะชนะความจริงมึงบ้าเปล่านะเขาท้าเนี่ยกูท้ามึงเนี่ยนะอีหนิงท้าขึ้นก็แล้วอะไรก็แล้วมึงก็ไม่กล้ามึงก็เก่งอยู่แต่ในกองหมายอย่างที่ป้าเพ็ญก็ว่าแหละถูกป่ะป้าเพ็ญก็ท้ามึงก็ไม่มามึงก็เก่งอยู่ในคิดอยู่เก่งอยู่ในห้องอ่ะเห่าคิดอ่ะเห่าคิดแบบว่าเอาคิดเขามาโต้แล้วก็ให้ร้ายแล้วมึงก็เป็นผู้ชนะเลยควายก็นั่นเนี่ยชนะก็แค่คนฟังที่เขาฟังความมึงข้างเดียวไงไม่เขาเรียกว่าชนะแบบลมๆแรงๆค่ะเฮียถ้าอีดอกทองหนีนะคะอีดอกทองนะคะเกิดมึงคิดว่ามึงเป็นโอ้ค่ะถ้ามึงเป็นคนที่คิดว่ามึงเป็นคนโดนกระทำนะมึงต้องกล้าออกมาพูดกับป้าเพ็ญเข้าใจปะกล้ามาถกดีเบตกันเลยว่าใครผิดใครถูกแล้วเดี๋ยวผู้ฟังท่านก็เป็นคนตัดสินเองอีดอกทองแต่อีดอกทองเนี่ยไม่กล้าค่ะป้าแล้วก็เอาคลิปป้าไปตอบโต้แล้วก็ไปด่าป้าให้ใส่ร้ายป้ายสีแล้วที่สำคัญที่สุดที่หนูรับไม่ได้คือการไปคุกคามครอบครัวป้าโดยที่สามีป้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีดอกทองนะอย่าให้ถ้าเกิดกูรู้นะว่าพวกมึงบอกเลยมึงคนเดียวกูจะให้เพื่อนกูโทรไปหาผัวมึงอีดอกหนิงเอาคืนบ้างอีดอกเ
ามนี่ไงแม่ผมไม่รู้อะไรเลยไอ้ยังแม่ผมไปขึ้นหน้าหลาเอาหัวไปไถ่แทนหมาแล้วแหละอ้าวนี่ไงเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับการเมืองตรงนี้หรือว่าอะไรเลยเห็นปะเออนี่ไงมึงสิ่งที่มึงทำไงก็ต้องช่วยเขาเสียที่บอกไม่ยอมเนี่ยนะก็ไม่ยอมไอ้พวกเหี้ยนี่มันก็คือมึงต้องทำยังไงมึงต้องได้อย่างนั้นก็ล่าสุดผมก็เล่นอีฮองเฮาไปไงอีกัดนี่นะไปให้ร้ายเขาอีงูพิษนะมึงสนับพออีหนิงนี่มึงเล่นได้พอกูสกิดไอ้บ่อน้ำมันอีฮองเฮาท่ากระปีน้ำปลาหน่อยกูเอาลูกมันนักขึ้นมาหน้าหลาอย่างงี้นะมึงกลับมาดิ้นมึงบ้าหรือเปล่ามึงทำเขาเนี่ยไอ้เหี้ยนะทำเขาต่างๆนานาแต่พอกูทำบ้างก็กูไม่ยอมไอ้คนที่เหี้ยอย่างมึงอย่างเงี้ยมันต้องเจอพิกจิ้มพิกเกลือจิ้มเกลือถูกไหมนะก๊อฟอ้าวพอกูทำบ้างมึงก็ออกมาดิ้นนะเที่ยวไปส่งไอ้เหี้ยเสียงหุ่นยนต์เนี่ยไปห้องนู้นห้องนี้ไปลากลิงเข้ามาแล้วเอามาด่าบ้าหรือเปล่าอีหนิงนี่ชั่วช้าจริงๆการที่ว่ามึงบอกมึงไม่เกี่ยวอย่างนี้นะจริงๆไอ้หัวมันไม่กล้าสู้ความจริงนะอีดอกทองถ้าเกิดว่ามึงกล้าสู้สองคนนี้นะคะแล้วทีมพังเขาอยู่ช่องมึงเป็นผู้กระทำแล้วตอนนี้มึงก็บอกกับตัวเองว่ามึงเป็นคนเดินกระทำแล้วทำไมมึงไม่กล้าอีหนิงคะกูถามหน่อยมึงโกความจริงใช่ไหมล่ะโกความจริงถูกเปิดเผยใช่ไหมควายกระจอกมากสัตว์ทั้งหันด้านสกปรกสองโลกอะมันบ้าไหมอะเอาคลิปเนี่ยนะมันจะเก่งไงแต่เวลาถ้ามันแบบดีเบตกันจริงๆเราจะไล่ต้อนมันจนไงมันกลัวจะตรงนั้นไงเขาจะน้องกบนะนี่ไงก็เลยเก่งเอาคลิปไงถูกไหมมันโกหกความจริงค่ะจริงๆสัตว์บ้ามันตรงๆหนูบอกเลยนะมันเป็นคนขี้กลัวตายไม่งั้นมันจะส่งสมุนออกมาตอบโต้พวกเราหรอออกมาด่าพวกเราแล้วมันก็นั่งมุดอยู่ในรูซ่วมอะอีดอกขาวลูกมันให้กันเองอ้าวมันเป็นผู้ใหญ่ภาษาหาอะไรอ่ะไอ้ห่ามันก็รู้ว่าการที่ว่าเอาเขามาเปิดหน้าขึ้นช่องมึงก็ไปโดนอยู่ช่องนั้นมันเป็นผู้ใหญ่อ่ะความเป็นผู้ใหญ่มึงต้องเตือนเฮ้ยมันไม่ดีนะเว้ยชอบไม่ดีชอบเนี่ยจริงๆนี่คือคนที่จะมาทำเนี่ยไม่ดีมาเปิดหน้าใครความเป็นผู้ใหญ่ของมึงไม่เตือนไม่ว่าแต่มึงเห็นดีเห็นด้วยให้มันมาเปิดด่าหรอกค่ะก็ห้ามเขาประจานตัวเองมึงบอกว่ามึงไม่เกี่ยวแล้วช่องนี้ให้คุณไปตามที่ช่องกูเองมันจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวค่ะเฮียมันจะชอบบอกว่ามันไม่เกี่ยวค่ะแต่อีดอกทอขนาดมึงยังไม่กล้าเปิดหน้าเลยฉะนั้นมึงจะไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วแต่มึงเสือกไปสมรู้ร่วมคิดกับอีพวกขบวนการมึงอีดอกทองไล่เปิดหน้าชาวบ้านจริงอ่ะนี่จริงไปด่าป้าวันเพ็ญมาอีเบี้ยวไอสัตว์มึงเขาเปิดหน้าเขาคือเขาจะปากเบี้ยวแต่เขากล้าเปิดหน้าแล้วมึงกล้าเปิดหน้ามาด่าเขาหรือเปล่ามึงก็ต้องเปิดหน้ามาด่าเลยเนี่ยอ่ะกูก็เปิดหน้าอ่ะกูด่ามึงอีปากเบี้ยวอ่ะป้ามันเป็นละหน้าอีหนิงมีอะไรหน้าให้ด่าแต่กูบอกให้นะป้าเพ็ญเนี่ยเขาก็ได้ด่านะไอ้เหี้ยแต่เขาอาจจะตัดหน้ามึงแต่ละบางคนห้ามมึงสังคังจริงอีเด้งแต่ว่าโอ้โหเมที่เขาเรียกว่ามีที่ด่ายิ่งกว่าปากเบี้ยวอีกกินเองโหหน้าจริงๆมันผีสิงไงอะไรวะก็ไม่กล้าเปิดหน้าไงมีคนด้อยมันคือกูจะบอกให้อีดอกทองนะอีนะถ้ามึงจะเทียบความสวยประเพณกูกำลังตีแล้วว่ามึงสู้ประเพณไม่ได้แน่นอนไม่แล้วมึงก็เปิดหน้าด่าก็ประเพณไปแล้วอีควายเพราะว่ามึงไม่กล้าเปิดหน้ามันไงเพราะหน้ามันเนี่ยมันเหมือนศพไปห้าวันใช่ไหมวะดอกทองเคยเข้าใจไหมตกไป5วันนะอีหนิงมันไปดูใน YouTube ก็ได้เวลาที่ขึ้นติดต่อเล็กตึ้งเขาไปเก็บศพ5วันที่ตายอื่นอะอีดอกทองเหมือนมึงเลยอีควายน้ำเหลืองอะไรเยอะกับน้องโดนพูดเทศมันกลัวหน้าเลยอะมึงทุกวันนี้ทุเรศนะถ้าคนฟังนะครับผมพูดเลยนะไอ้พวกผมมันไม่ชอบหรอกเห็นไอ้เราก็เห็นแม่งไม่เป็นธรรมไว้มึงท้าเขามึงไปลุมเขาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเขาตัวคนเดียวอะมึงไปลุมได้ยังไงเขาไฟท้ามึงเนี่ยท้าขึ้นมาดีเบตทีละคนไอสัตว์ก็จะล่อเขาไปห้องมึงแล้วไปยำเขามันฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจป่ะจริงจริงมันต้องไปต่อไปเข้าใจป่ะคนฟังเขาได้ตัดสินได้แต่นี่มึงล่อเขาเข้าไปเนี่ยจะไปลุมยำลุมสกรรมอย่างที่กูเคยไปบุกห้องมึงอะเป็นไงน้องก๊อฟมีไหมล่ะความเป็นธรรมที่มันบอกป้าตรงนี้มันบอกว่าเปิดตู้ขึ้นที่ถ้าจะมาโฟนมาฟ้องช่องนี้ไม่มีลุมถุยฮะโอ้ยถุยค่ะถุยค่ะมันเป็นกับเฮียหลีนะคะไม่ได้เฮียเลยดอกแถมเอาฝูงหมาไว้กัดพวกกูอีกแต่มึงนั่งบัญชาการตบมืออย่างบ้าอีดอกทอแกงจริงเนี่ยกูท้ามึงเนี่ยให้มึงเลือกเอาระหว่างกูกับเฮียหลีได้คนใดคนหนึ่งอ่ะปะตบมืออ่ะมึงยังไม่กล้าเลยอีนิ้งใช่ไหมป้าปะท้ามันคนเดียวป้าปะท้ามั
ันคนเดียวว่า1ต่อ1เนี่ยเอามั้ยจะได้จบๆกันไปอีนิงบอกกูไม่ให้ราคาขนาดไม่ได้ให้ราคามึงต้องจ้างคนนะไปถ่ายรูปบ้านพักตากอากาศกูบนเขานะมึงคือต้องจริงๆแล้วนะอีหนิงเนี่ยนะมึงน่ะไม่มีราคาหรอกมึงอ่ะกอกง่ามตีนกูอีเหี้ยถ้ามึงไม่ได้เอ่ยชื่อกูจะมีคนฟังไม่ช่องมึงล่ะแล้วมึงเที่ยวเอาผู้หลักผู้ใหญ่เอาคนน้องคนนี้เอาคนที่ฝ่ายประชาธิปไตยไปนั่งจิกกัดแทนที่มึงอ่ะจะเอาคนฝ่ายไอ้อย่างวันเนี้ยมีกรณีอีเขาเรียกว่าแฮชแท็กอีช่อแฮชแท็กปวีณาค้าอาวุธอีหนิงพูดไหมไม่พูดพูดเรื่องวันเพ็ญแล้วกูถามมึงหน่อยนะหนิงและแก๊งของมึงอ่ะกูถามจริงๆพวกมึงข้ามพ้นฐานะกูไหมฮะมึงบอกว่ากูจนกูก็บอกเออกูจนนะเออของปลอมกูก็บอกเออของปลอมแล้วมึงไปถ่ายรูปน่ะฮะกูถามน่ะไปถ่ายรูปหมู่บ้านคนรวยน่ะและอีคนที่ไปถ่ายเนี่ยล็อกแบบโคตรกระจอกมากเลยแบบน่าสงสารมากเลยอ่ะมันไม่รู้สึกมึงรู้ไหมว่าคนที่เข้าไปถ่ายนะเขาเจ็บปวดขนาดไหนเพราะกูเชื่อว่าคนที่อยู่ในประชาธิปไตยแล้วทำตัวคุกคามคนอื่นอย่างเงี้ยกูขอบอกเลยนะว่าอ่ะขอพูดคล้ายคำนี้ว่าไม่มีใครค่อยอิจฉาคนขอทานหรอกนอกจากพวกมึงดูออกแล้วมึงรับความจริงกันไม่ได้การที่มึงไล่กำจัดคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยกูถามมึงคำนึงมึงคิดว่ามึงชนะหรอฮะแล้วมึงคิดเหรอว่ามึงกูอย่างกูนี่จะหายไปจากโซเชียลฮะกูก็ไม่ให้ผัวกูรู้เรื่องนี้ก็จบไม่เห็นเป็นไรกูก็บอกเขาไปล่วงหน้าเธอถ้ามีใครโทรมานะกูไม่ป้าบอกนะว่าสิ่งหนึ่งที่ป้าอายมากคือป้าไม่กล้าบอกผัวป้าว่าไอ้คนที่มาโทรมาหาเธอเนี่ยมันคือคนที่อ้างตัวเป็นเสื้อแดงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วถ้าเขาถามกลับมาว่าเอ้าก็เธอนั่งพูดข่าวโน่นนี่นั่นแล้วช่วยฝ่ายประชาธิปไตยทำไมเธอยังโดนฝ่ายประชาธิปไตยไล่ล่าเนี่ยป้าก็อยากให้พวกคุณอะไปหาคำตอบเองนะคะพวกผู้ฟังเนี่ยแล้วป้าก็จะบอกนะให้ไปฟังทั้งสองช่องไม่ต้องมาฟังช่องใดช่องหนึ่งช่องกูเองหรือสองคือสองคนนี้ก็จะอยู่ประจำแล้วก็ช่องของก้าวสมิธแหกนะให้ไปฟังแล้วคุณใช้วิจารณญาณกันเองนะว่าสิ่งที่ป้าหนิงทำนะเขาต้องการอะไรแต่ป้าบอกพวกคุณนะคะป้าหนิงหากินนะคะหากินบนหลังคนเสื้อแดงที่ซื่อใช้คำว่าอะไรดีวะใช้คำว่ามันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอแต่คนให้เขาเองแต่คนไปสร้างเรื่องแต่ป้าจะฝากบอกนะเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็คุยต่อได้ป้าจะฝากบอกว่าตอนนี้มันมีการปลอม YouTube ปลอมเฟซเล่นกันให้มั่วอีตัวเลยแต่ขอบอกนะไม่ใช่กูไม่ใช่เจ๊ก้อยจบนะแค่นี้พอใครจะคิดว่าเป็นใครเอารูปเจ๊ก้อยมาลงแล้วไปทำไมสัญญาณทำไมสัญญาณหลุดบ่อยเป็นเครื่องที่เราหรือเป็นที่ป้าแต่คุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสีแดงขึ้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวป้าจะลงอีกรอบนึงเพราะว่าป้าอัดไว้ชัดเจนจาก OBS นะคะป้าจะบอกเลยนะคะป้าขอของคนเนี่ยครั้งเดียวนะคะขอไอ้2ครั้งเลือกปลาหมึกโดนอีจุ๊บแจงต้มป้าก็เลยขอไปที่เบนก็ให้มาแล้วป้าก็ออกเสือให้พวกคุณดูวันนี้ป้าจะมาบอกว่าป้าขออะไรของฮองเฮานะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวหลีป้าจะพูดให้เขาฟังนิดนึงว่าตอนเนี้ยฮองเฮาน่ะป้ารู้ทั้งชื่อและก็อะไรเขาแต่ป้าไม่มีการเอามาขายตรงหน้าสื่อเพราะป้าไม่จำเป็นต้องชั่วเหมือนพวกมันนะฮะคุณจะบอกว่าคนพวกนี้เป็นคนดีก็ได้นะป้าคุณได้สิทธินั้นแต่ป้าว่าป้าจะบอกกับพวกคุณว่าป้าขออะไรของฮองเฮานะฮะอุ้ยตายฮะหลุดเนี่ยป้าขอนี่นะคะ200 บาทค่ะนะคะเขาเรียกอะไรวะกอยค่ะเนี่ยคือป้ากินมาตั้งแต่คือเรากินตอนที่เราอยู่เมืองเหนือตอนเด็กๆไงฮะเอาไอ้นี่หลุดแล้วป้าทำกินไปทีนะอันนี้ป้าขอจริงป้ายอมรับค่ะนะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยเขาพยายามขยันขยอให้เรานะฮะบอกว่าป้าหนูให้ป้าหนิงแล้วหนูก็จะให้ป้าแล้ววันนี้เขามีคนเขาบอกว่ามานั่งแฉป้าถามว่าแฉแล้วได้อะไรเหรอฮะแฉแล้วได้อะไรได้ประชาธิปไตยไหมแล้วฝากคนฝั่งประชาธิปไตยนะที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยอ่ะที่ร่วมหัวกับอีหนิงแต่หลายป้าอาจจะเป็นคนที่ขับรถมาเนี่ยรับจ้างได้ป้าเป็นไปนะแต่กล้องบันทึกไว้หมดเลยนะคะอย่าลืมว่าบ้านกูมีกล้องวงจรปิดถึงกูจะไม่อยู่แต่กล้องวงจรปิดมันบันทึกไว้หมดรถสีน้ำเงินคันเล็กๆน่าสงสารเป็นรถเก่าๆมากเลยเข้าไปในหมู่บ้านคนรวยเนี่ยมึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอ
แล้วช่องกูเองหลีสองเนี่ยที่มาก่อนเนี่ยนะก็โดนอีหนิงไล่ล่าแล้วเขาก็มาขอโทษป้าก่อนได้ซ้ำไปนะว่าเออป้าผมขอโทษป้าก็แล้วกันที่ป้าด่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันในสังคมไทยอ่ะมันจะต้องกลับมาคืนดีกันได้นะคะกลับมาคืนดีกันได้เพราะมันไม่ได้หนักหนาเหมือนก็เอาปืนยิงกันโน่นนี่นั่นแต่ป้าอยากให้คุณฟังทั้งสองฝ่ายนะคะเดี๋ยวให้ป้าให้ฟังหลีต่อพวกคนที่ต้องการฟังเรื่องการเมืองนะคะป้าจะไม่มารวมคลิปนะคะเพราะว่าป้าจะอยากจะให้สิทธิ์พวกคุณน่ะได้ฟังเรื่องที่คุณอยากฟังอีกสักพักนึงอ่ะป้าจะมาอีกช่ออีกดอกนึงแต่นี้ฟังของน้องหลีไปก่อนเราจะอัดประมาณ1ชั่วโมงเคิร์นเชอร์ลีกับน้องอยู่ในเนี้ยอะเอาเลยลูกจัดเต็มเอ๊ะโอเคจัดมาลีคือสัญญาณมันนี่แย่วันนี้สัญญาณว่าคุณป้าเสียงกระต่ายหายคือทางสัญญาณทาง YouTube ค่ะค่ะนะคะค่ะพี่น่าสิของท่านนะเสียงคุณป้าขาดหายค่ะวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ดีนะคะแต่ว่าป้าอัดไว้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่พูดไปเลยค่ะป้าอัดไว้เดี๋ยวป้าลงอีกรอบหนึ่งทางหน้า YouTube ตอนนี้เป็นสีแดงนะคะสัญญาณหมุนมากแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวค่ะเสียงถ่ายไม่ใช่ค่ะค่ะเชิญพูดเลยค่ะไม่เป็นไรคือสีแดงกดรัวๆค่ะคุณป้ากดเอฟ5รัวๆค่ะไม่เป็นไรกดแดงกด F5 รัวๆค่ะไม่เป็นไรพูดไปคือถ้าเกิดป้าหายไปนะกูบอกซะก่อนนะหนิงถ้ามึงใช้วิธีสกปรกในการรีพอร์ตรีพอร์ตกูนะของกูแค่ 70,000 กว่านะแล้วกูมีหนังหน้านะคนยังไงถ้ากูสร้างใหม่เขาก็ตามแล้วอย่างมึงเนี่ยไม่เคยพูดแล้วเอาคลิปของคนอื่นมารอลงเนี่ยเพื่อรอโฆษณาเข้าเนี่ยมึงก็เตรียมตัวนะหนิงของมึงแสนกว่าคนกูก็จะบอกให้คนอื่นน่ะเขารีพอร์ตมึงถ้ากูหายไปก็แค่นี้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมาแล้วนะผมก็เสียงเสียงที่ไหนเมื่อกี้เอาหน้าเขาเปิดนะผมเอาหน้ามันเปิดมันทำไมรู้ว่ามันมายิงสไตล์ยูทูบจุดมันบอกว่ามันไม่ได้หน้าตาแบบนั้นอ้าวมึงไม่ได้หน้าตาแบบนั้นมึงมายิงช่องกูทำไมแทนที่ว่ามึงเป็นมึงอะยูทูบมันจะทำทั้ง90 บาทไงเด็กถ้ามึงบอกว่ามึงจะไม่หน้าตาผีสิงที่มึงเล่นได้ไงแล้วมึงเปิดหน้าเขาได้บอกว่ามึงก็ดิ้นไงไอ้คนแบบนี้จริงบอกนะป้าไม่ทำเป็นแต่ทำเองเพราะว่ามึงเหี้ยกับคนอื่นเขาผมไม่อยากให้คุณดิ้นนะมึงทำคนอื่นได้แต่คุณทำป้ามึงมาดิ้นไงคือเราแบบว่าจะไปมึงอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ามึงเป็นแบบนี้มึงต้องทำแบบนี้แหละไปว่าที่ไงเราจะไปเป็นไอ้พี่กำลังเองไม่ได้ในเมื่อมันร้ายกับเราก่อนน่ะฮะต้องเจอผู้ร้ายกับคนแบบนี้แหละทำเจอแบบนี้มันถึงจะรู้สึกรู้สาไม่งั้นเราไปอุ้ยทำไมคุณมาทำกับผมแบบนี้ที่เยี่ยมที่ประชดใจมันได้จะทำคนอื่นได้ไงเพราะว่าไม่มีใครเคยทำมันไงพอคนมาทำโอ้โหเห็นไหมผมถึงบอกไม่กลัวนะไอ้ที่งงอะไรเลยนะเดี๋ยวมึงกับพวกเขาเรียกว่าพังกันเป็นข้างเข้าใจปะพวกมึงทั้งหมดอ่ะพวกมึงไม่มีความเป็นธรรมมึงมีแต่ความระยำที่ทำกันทุกวันนี้ไงเข้าใจปะไอ้ชนที่ชาวบ้านให้ท้ายเขาอ่ะนี่แหละขู่ใครอย่ามาบอกเลยนะนะคะวันนี้เราก็คุยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนี่น่าเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะนะคะมีค่ะนี่น่าฝากนิดนึงนะคะก็คือว่าช่วงนี้ไม่คุณจะมาด่าไม่ว่าจะช่วงไหนแหละหยุดยุติซะแหละอย่าลามีกันนะคะเราไม่ได้กลัวหรอกนะแต่เราอยากจะทำตัวเราอยากจะให้ประเทศนี้ทำเขาให้ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าเลือกตั้งตอนนี้มันก็จะปาเข้าไปเกือบ2 เดือนกว่าแล้วนะคะยังไม่ได้รัฐบาลมิฉะนั้นแล้วพวกคุณนะที่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่อ้างคุณอ่ะภูมิปากเลยนะคะทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมคุณได้จากคุณอยู่ต่างประเทศหลายๆคนนะคะหูขาดนะอย่าลาวีกันเองถ้าเกิดคุณทำตัวแบบนี้มันไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วพวกคุณคือมาล่าคือเผด็จการแล้วมึงรับเงินมารับงานมาใช่ไหม
ยุติถ้าทำแบบนี้คุณทำร้ายป้าเพ็ญด้วยวิธีแบบนี้หมายความว่ามึงอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยค่ะนี่หน้ามีแค่นี้สัญญาณไม่ค่อยชัดนะคะคุณป้าแอบมาเลยนะคะไม่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ตรงของป้าเนี่ยแฟนน่ะมึงอย่าเยอะกับกูนะปล่อยมาสักแป๊บนึงให้มันตายให้มันดำดินไปเดี๋ยวป้าจะตอบนิดนึงค่ะขอนิดนึงนะคะตอนนี้มีคนใช้เฟซของพี่ก้อยนะคะป้าเป็นคนให้เฟซอีโอกับก้อยเองป้าจะให้ก้อยเล่นงานยัด112กับอีโอกับผัวมันตอนนี้ป้าเรียกว่ามีมือที่3ละนะถามว่าทำไม1มึงจำอะไรไว้อย่างนะ112เขาไม่ให้เอามาใช้และกูไม่เคยให้เฟซป้าก้อยเขาเป็นเพื่อนกับป้าก้อยเองกูบอกกับมึงเลยละกันนะแสดงว่ามึงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมึงใช้ชื่อป้าก้อยใช้ชื่อปราณีอะไรวะเกะอะไรไม่รู้ใช้เต็มอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาเลื่อนทำไมอย่าแป๊บนึงนะคะเอาอย่างงี้ละกันนะคะป้าไม่ได้ยุ่งกับ112นะคะแล้วก็112ทำงานไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาให้สำนักราชวังเป็นคนจัดการนะคะและอย่างหนึ่งนะคะสามีของโอหรือว่าเนี่ยมันเขียนเนี่ยโอหรือว่าฮองฮาวเนี่ยนะเจ้าโอเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็อย่าลากเข้ามารวมตอนนี้มีมือที่3ละและไอ้มือที่3เนี่ยนะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายนะงั้นแสดงว่าเรื่องนี้พวกคุณเวลาใช้ดูอะไรกันนะใช้วิจารณญาณนะคะเดี๋ยวป้าจะแบนคนที่ชื่อก้อยนะคะเพราะว่าแล้วป้าขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าให้อีเฟิร์นไปชี้เป้าอยู่ไม่อย่าพยายามอย่าพยายามนะไอ้มือที่3อยู่ที่นั่นนะก็คือพวกมึงก็มาป่วนให้พวกกูทะเลาะกันพวกกูทะเลาะกันแล้วพวกมึงก็ยิ่งดึงเข้าไปหนักแต่อย่าลืมว่าพวกมึงพิมพ์แต่กูมีเสียงนะเดี๋ยวกูจะให้เจ้าก้อยเนี่ยพูดเองสักวันหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องพวกมึงทั้งนั้นอ่ะอย่ามาโยนความผิดให้ก้อยคนเดียวอย่ามาโยนความผิดให้ก้อยคนเดียวป้าเพนคบกับอีโอนีน่ากับมันมาให้ป้าเฟิร์นโนมึงอย่าแสดงว่ามึงพิมพ์เนี่ยมึงก็ไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยมือที่3ที่แม่งงงๆเงาๆควายนะแล้วใช้ชื่อใช้ของป้าก้อยเลยนะอีดับทองเนี่ยบล็อกค่ะกูไม่เอาค่ะคนแบบนี้นะคะเราเล่นกันทุกวันเนี่ยมันต้องความจริงเท่านั้นนะเพราะว่าเนี่ยป้าก็ถึงบอกว่าป้าเนี่ยไปป้าจะไปโฟนห้องกูเองหลีถ้าป้าว่างนะคะแล้ววันเนี้ยป้าก็จะมาให้พวกคุณหลีบอกไปแล้วมันปิดกันไปแล้วก็คือสัญญาณมันไม่จอมั่งช่องปิดไปแล้วเหรออ๋อโอเคแต่เราสองคนเข้าไปกันหมดแล้วคือเรื่องช่างมันพ่อมันจะเล่นก็ช่างมันเพราะอะไรอืมที่ผมเข้าไปเนี่ยส่งน้ำพริกปลามาให้กูด้วยนะอืมคือพี่ก้อยเรื่องนี้นี่นะโทรกันแต่เช้าเลยคือไม่จังหวะว่าป้าเนี่ยจะโฟนเรื่องนี้พอดีนะคะคืออะไรสตรีมกลับมาคือสัญญาณเราไม่ดีพี่ก้อยไม่ใช่เขาอะไรอันนี้เรารู้อยู่สัญญาณเราแบบแย่มากเลยวันเนี้ยสัญญาณแย่มากนะคะแล้วป้าลบไปแล้วนะคะเขาชื่อก้อยปราณีนะแต่มันรู้เขาเรียกว่าอะไรรู้แบบงูป่าอ่ะโอเคนะคะป้าขอลาขอพวกคุณสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพวกคุณใหม่นะคะและป้าขอยืนยันนะคะว่าไม่ใช่พี่ก้อยนะคะป้าขอคุณด้วยป้าถ้ามันเขียนผิดเดี๋ยวฝากบอกมันด้วยชื่อปราณีปานิโก้นะคะปราณีปานิโก้เดลิสแลนด์เดลิวาจะได้ชื่อที่อยู่ค่ะนิดเว็บชมาดิเครดิตสองเป็นใช่โอเคนะพี่ก้อยสองซีสเนฟนั่นแหละที่อยู่กูฟงส่งน้ำพริกปลาทูมาด้วยอย่าเล่นสกปรกนี้ขอบอกเลยโอเคนะคะถ้าเกิดเขายิงสัญญาณป้านะป้าก็บอกเลยว่าโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะปิดสตรีมละนะปิดสตรีมมันจำเป็นต้องปิดเพราะว่าสัญญาณขึ้นเยอะมากนะคะหยุดบันเทิง